แล้วครับผมแต้มแรกครับผมเพิ่งลงเบ็ดไปได้15นาทีครับตัวแรกก็มาแล้วครับผมประเด็นก็ใส่3นิ้วครับผมเรียนไซส์สวยครับอันนี้แม่บ้านวัดนะครับผมเขาขึ้นไม่ได้มันสูงนะมันท่าค่อนข้างชันครับสวยๆครับผมเขาไม่เห็นรู้สึกตึ๊กตึ๊กสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องเป็กพิชชิ่งครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่ๆนะทุกท่านมาออกหมายตกปลาที่หมายดังของเปมนะครับผมช่วงนี้เงียบมานานก็เลยมาลองดูว่าปลาเข้าเริ่มเข้าหรือยังครับผมวันนี้ผมก็มากับมือสวิงนะครับผมมาถึงหมายก็ประมาณ11โมงผมลงเบ็ดไปแล้วไม้หนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ไปได้2แต้มนะครับมีตะเพียนกับปลานิลครับผมตะเพียนก็ไซส์สวยครับส่วนเหยื่อวันนี้ผมใช้เป็นลำระเบิดกับคนชอบเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่วนผสมผมใช้นมวิตาเก้นนะครับผม1ขวดเล็กแล้วก็ใช้น้ำรวมผลไม้ไอของไอวี่นะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปลุ้นกันต่อเลยครับว่าผลงานวันนี้พอจะมีแต้มให้ได้ท่านผู้ชมได้ดูมากน้อยเพียงใดนะครับผมไปลุ้นกันเลยครับแต้มครับผมปลานิลไซส์สวยครับตัวเนี้ยประมาณ4นิ้วครับตัวเล็กครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยครับเย็ดหนึ่งแก้มครับผม
ก็ไซส์สวนอยู่ครับก็โอเคครับไซส์ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วผมปลาก็คือว่ากินไม่ค่อยห่างเท่าไหร่ครับ10-20นาทีกินเดี๋ยวยังไงเราไปรุ่นต่อครับผมมาแล้วครับผมยืนแต้มครับแต้มนี้กล้องไม่ได้เปิดครับผมลืมเปิดกล้องไว้ก็ตะเพียนไซส์ที่สวยครับผมครับผมทะเบียนไซส์เล็กครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมง15แล้วครับผมเดี๋ยวอีกสัก20นาทีผมก็จะเก็บของกลับนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะไปดูปลารวมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปครับผมปลารวมก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไซส์สวยอยู่ครับมีตะเพียน4แต้มนะครับผมแล้วก็ปลานิลไซส์สวยๆประมาณ4นิ้วครับ2ตัวก็กับเวลา2ชั่วโมงนิดๆครับผมแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมครับสำหรับหมายเราหน้าหมายเราก็จะอยู่ตรงบ้านเดือนไทยนะครับผมเดี๋ยวพิกัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักลิงก์มาให้ล่างใต้คอมเมนต์นะครับผมดูสภาพหน้าหมายก่อนนะครับหน้าหมายก็ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็มาถึงหมายประมาณ10โมง11โมงนะครับผมลงเบ็ดไม้แรกลงเสร็จก็ประมาณ11โมงช่วงลงเบ็ดช่วง11โมงไปถึงเที่ยงครับปลาค่อนข้างจะกินถี่อยู่นะครับผมได้4แต้ม4แต้ม5แต้มครับพอหลังจากเที่ยงไปถึงบ่ายโมงนี้เงียบนะครับผมก็เลยตัดสินใจเก็บกลับดีกว่าครับเพราะว่าคืนนี้ผมต้องทำงานเดี๋ยวเข้ากาดึกเดี๋ยววันนี้ก็มีเวลาแค่2ชั่วโมงกว่าครับได้5-6แก้มปลานิลก็ไซส์สวยครับถือว่าโอเคครับผมถ้ามีเวลานานกว่านี้ก็น่าจะได้ไซส์สวยปลานิลไซส์สวยอีกครับส่วนมากก็ตอนนี้ก็เป็นมีแต่ตะเพียนนะครับผมตะเพียน4แต้ม5แต้มนี่ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว
รบกวนพี่ๆนะนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องของปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับผม